ร่องรอยอะไรนะครับการค้าระหว่างประเทศใช้เงินดอลลาร์นะครับตอนนี้จีนเสนอกับประเทศคู่ค้าเลยนะครับว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินดอลลาร์ก็ได้ใช้เงินโลโก้ก็คือเงินหยวนกับเงินบาทนะครับหรือเงินหยวนกับเงินริงกิตนะครับจีนไปทำข้อตรงกับทุกประเทศในเอเชียนะครับแล้วเริ่มไปทำข้อตรงกับอังกฤษและหลายประเทศในยุโรปพูดง่ายๆคือจีนกำลังจะลดบทบาทของดอลลาร์ as an international currencyนะครับอย่างช้าๆนะครับถ้าจีนทำข้อตรงกับทุกประเทศนะครับมันก็แง่แหละนะครับมันก็จะทำให้อเมริกาลดบทบาทในด้านเศรษฐกิจการค้าของโลกไปนะครับจีนกำลังเปลี่ยนผู้นำนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วมาเป็นสีจิ้นผิงแทนหูจินเทาคนนี้น่าจับตามองนะครับจีนแน่ดีที่ผ่านมานะครับมีผู้นำที่อ่อนแอแล้วก็มีรัฐที่เข้มแข็งแต่ณวันนี้จีนกำลังมีผู้นำที่เข้มแข็งแล้วก็ดูแลประเทศที่เข้มแข็งด้วยนะครับอันนี้น่าจับตามองว่าเขาจะบริหารจัดการจีนยังไงนะครับทำไมจึงบอกว่าสีจิ้นผิงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้นำอาวุโสจะกุมอำนาจบางส่วนนะครับตอนที่เจียงเจ๋อหมินเป็นประธานาธิบดีนะครับเติ้งเสี่ยวผิงก็ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มอบอำนาจให้ทั้งหมดอำนาจทางฐานนะครับเติ้งยังเก็บเอาไว้ระยะหนึ่งนะครับตอนที่เจียงเจิ้นหมินเปลี่ยนมาเป็นหูจินเทาก็เหมือนกันนะครับเจียงเจิ้นเขาเก็บอำนาจทางฐานเอาไว้นะครับเป็นประธานคณะเสนาธิการฐานเอาไว้สองปีจึงค่อยก็หูจินเทานะครับแต่พอสีจิ้นผิงนี่นะครับเขาเป็นเลขาธิการพรรคเป็นประธานาธิบดีและเป็นประธานคณะกรรมาธิการฐานในเวลาเดียวกันใครสนใจลองไปหาหนังสือที่ผมเขียนก็ได้นะครับพลัดแผ่นดินมังกรจีนภายใต้ผู้นำรุ่นที่5นะครับผมวิเคราะห์ก่อนการเปลี่ยนผู้นำว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีอะไรต่างๆนะครับปัจจุบันจีนนะครับมีประธานาธิบดีชื่อว่าสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็นายหลี่เค่อเฉียงเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจีนในระยะหลังมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับและเริ่มมีท่าทีที่แข็งกร้าวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นกรณีเซาท์ไชน่าซีนะครับความจริงเนี่ยนะครับภาษาจริงเขาใช้คำว่าหนานไห่หนานไห่ก็คือเซาชิซีนะครับฝรั่งมันเติมคำว่าไชน่าไปด้วยนะครับจีนเลยอุบเลยนะครับเฮ้ยเป็นของเขาทั้งหมดแหละนะครับเซาชไชน่าซีนะครับหรือนะครับทะเลตะวันออกนะครับภาษาจริงก็เขียนตุงไห่ตุงไห่ก็คืออีสซีนะครับฝรั่งมันก็เติมอีสไชน่าซีนะครับจีนก็บอกว่าให้เกาะบนนั้นเป็นของเขาด้วยนะครับนี่ก็คือ7เซียนซามูไรไม่ใช่นะครับ7ผู้นำสูงสุดของจีนนะครับนี่ก็คือพี่สีจินผิงนะครับอายุ61ขวบนะครับคนนี้ก็นะครับหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็นี่อีก5คนนะครับในจำนวนเนี้ยนะครับจีนเขามีกติกาว่าอายุครบ70ต้องไปเลี้ยงหลานเกษียณนะครับในจำนวน7คนเนี่ยนะครับมี5คนนะครับอีก3ปีข้างหน้าจะอายุ70นะครับเพราะฉะนั้น4คนเนี้ยนะครับ5คนเนี้ยนะครับจะเปลี่ยนสองคนนี้ยังคงอยู่แต่อยู่10ปีตอนนี้อยู่มาแล้ว2ปีนะครับคงต้องจับตาดูว่าอีก5คนที่จะขึ้นมาแทนที่เป็นใครนะครับโอเคนะครับดูประเทศนะครับที่3นะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนะครับร่วมมือกับอเมริกานะครับในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนเพราะญี่ปุ่นกลัวมากนะครับกลัวอะไรครับเพราะญี่ปุ่นเคยมองว่าเซาท์อีสต์เอเชียนะครับเป็นขุมทรัพย์ของญี่ปุ่นนะครับเพราะญี่ปุ่นมาลงทุนแย่มากนะครับแต่ตอนนี้นะครับจีนก็มาลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับญี่ปุ่นกลัวว่าขุมทรัพย์เนี่ยนะครับจะลุดลอยไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามที่หาทางสกัดกั้นอิทธิพลของจีนนะครับพยายามรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในเอเชียนะครับแล้วก็หวาดระแวงจีนแข่งขันกับจีนนะครับทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในระดับโลกนะครับญี่ปุ่นไม่มีกองทัพนะครับไม่มีกระทรวงกลาโหมนะครับแต่มีกองกำลังเรียกว่ากองกำลังป้องกันตนเองเพราะหลักการก็คือว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นก็มีฐานไว้ป้องกันตัวเองได้นะครับแต่ไม่มีกองทัพนะครับไม่มีกระทรวงกลาโหมแต่ตอนนี้จีนเริ่มญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนนะครับจะตั้งกระทรวงกลาโหมนะครับตั้งกระทรวงนะครับแต่ตั้งผู้หญิงให้เป็นรัฐมนตรีให้มันดูซอฟต์หน่อย
นะครับเป็นรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ก็เริ่มนะครับมีผู้ชายเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็มีข่าวว่าญี่ปุ่นอาจจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา9นะครับเห็นไทยเราทำก็อยากจะทำบ้างนะครับมาตรา9บอกเอาไว้ว่านะครับญี่ปุ่นจะไม่ใช้กำลังทางทหารนะครับในการทำสงครามนะครับญี่ปุ่นอาจจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนก็คงจะมีปัญหาไม่น้อยทีเดียวนะครับผู้นำญี่ปุ่นคนปัจจุบันนายชินโซอาเบะมีท่าทีที่แข็งกร้าวนะครับโดยเฉพาะยิ่งปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเกาะกับจีนนะครับเกาะเซนกากุหรือเกาะเตี้ยวอยู่แล้วก็มีปัญหาความขัดแย้งกับเกาหลีใต้เกาะทาเกชิมะเกาะต็อกโตนะครับแล้วแต่คุณจะเรียกนะครับถ้าเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าทาเกชิมะถ้าเป็นภาษาเกาหลีใต้ก็เรียกว่าเกาะต็อกโตนะครับเรียกภาษาจีนก็คือเตี้ยวหยูนะครับเรียกภาษาญี่ปุ่นคือเกาะเซนกากุญี่ปุ่นพยายามฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจโดยการอัดฉีดเงินเข้าไปอย่างมากนะครับแต่ก็อาจจะเพิ่มหนี้ให้กับตนเองเพิ่มมากขึ้นนะครับประเทศที่น่าจับตามองอีกเช่นก็คืออินเดียนะครับอินเดียก็นะครับกำลังเติบใหญ่เป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจนะครับ50ปีแรกของศตวรรษนี้เป็นศตวรรษของจีนนะครับ50ปีหลังของศตวรรษที่21นี้จะเป็นศตวรรษของอินเดียนะครับอินเดียก็บอกว่าให้เวลาเข้า5ปีเขาจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับตอนนี้เขาก็1,200ล้านจีน1,350ล้านนะครับจีนชักจะกลัวจะเสียตำแหน่งครับเลยเริ่มลดไอ้นโยบายลูกคนเดียวนะครับเพราะการมีนโยบายลูกคนเดียวเนี่ยนะครับทำให้เกิดเฉาขวางตี้นะ little emperor นะครับลูกมันใหญ่กว่าพ่อแม่หมดนะครับเพราะมันเป็นลูกคนเดียวทุกคนก็โอ้มันหมดเลยพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ความจริงกรรมของมันนะครับเพราะมันต้องเลี้ยงดูทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ทั้งปู่ทั้งย่าแล้วก็ตายายมันตัวคนเดียวต้องเลี้ยงอีก6คนนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยมันสบายนะครับเพราะว่า6คนเลี้ยงมันคนเดียวนะครับแต่พอมันโตขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสวยเมื่อนั้นเพราะมันต้องเลี้ยง6คนเพราะคนจีนอายุยืนทั้งนั้นครับลำไทยเก๊กทั้งคืนทั้งวันเนี่ยนะครับลูกแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จีนเริ่มปรับนโยบายนะเริ่มที่จะสำหรับคนที่มีรายได้สูงยอมที่ให้มีลูกมากกว่า1คนได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับสู้นะครับอินเดียไม่ได้นะครับอินเดียนะครับบางชุมบางหมู่บ้านก็ไม่มีไฟมันมืดหมดนะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอินเดียมีจุดแข็งนะครับก็คือเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดนะครับใช้เวลา5สัปดาห์ในการเลือกตั้งทีนึงเนี่ยนะครับเพราะเขาต้องเลือกเป็นโซนไปครับกกต.เขาคนไม่มากนะครับกกต.เขาคนนะเขาจะเลือกเป็นโซนนะครับใช้เวลา5สัปดาห์นะครับเลือกหมดตอนนี้พรรคฝ่ายค้านชนะนะครับแต่มีปัญหาก็คือมีปัญหาเรื่องวรรณะนะครับทำไมมีปัญหาเรื่องวรรณะถามว่าเฮ้เรารู้ได้ไงครับคุณเป็นคนฮินดูปั๊บนะคุณเกิดมาพร้อมกับวรรณะเลยนะครับคุณรู้ไหมว่าใครเป็นวรรณะไหนนะครับดูปกติไม่รู้นะครับแต่ถ้าคุณไปที่เขาพักจะรู้เลยครับไอ้คนที่อยู่ปากซอยอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นวรรณะสูงไอ้คนที่อยู่ก้นซอยท้ายซอยเนี่ยวรรณะต่ำทั้งนั้นเลยครับวัชพัฒนาอันนี้เพราะคนในพื้นที่เขารู้ครับว่าใครเป็นใครนะครับแล้วก็จะได้บังอาจแต่งงานข้ามวรรณะนะครับคุณจะกลายเป็นดาวจิตหรือจันทานนะครับลำบากยากแค้นแสนสาหัสนะครับผมไปอินเดียมาเนี่ยนะครับคือถ้าคุณจะศึกษาเรื่องนี้ต้องไปดูนะครับในอินเดียมันมีคล้ายๆกับว่ามีที่อาบน้ำสาธารณะนะครับชั้นบนนะครับน้ำแรกนะครับคนวรรณะสูงอาบนะและน้ำมันก็ไหลลงท่อคนวรรณะต่อมาอาบน้ำไอ้ที่คนวรรณะสูงอาบนะครับไอ้สุดท้ายผมไม่ดูเลยโอ้โหมันดำปีนะครับมันผ่านนะครับมาไม่รู้กี่สิบท่านแล้วเขาก็ยังไปอาบนะครับนะครับแต่นะครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนศาสนาคุณย้ายออกมาจากศาสนาฮินดูมานับถือศาสนาพุทธนะครับไม่มีวรรณะเลยครับในศาสนาเป็นมีนะเพราะคนวรรณะต่ำของฮินดูเนี่ยนะครับเปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาพุทธค่อนข้างแย่มากโอเคแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับแนวโน้มของการเมืองโลกนะครับจะมีหลายปัญหาที่ต้องจับตามองปัญหาความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกนะครับเช่นกรณีวิกฤตการณ์เกาหลีเหนือนะครับความตึงเครียดระหว่างจีนกับญี่ปุ่นในปัจจุบันอันเนื่องจากหมู่เกาะต่างๆนะครับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้รวมทั้งญี่ปุ่นกับรัสเซียนะครับรัสเซียก็เคยยึดเกาะของญี่ปุ่นไป4เกาะด้วยกันนะครับแล้วก็ยังไม่คืนนะครับทุกปีผู้นำญี่ปุ่นก็จะไปยืนตะโกนเรียกนะครับคอยก่อนนะครับเราจะกลับคืนในอนาคตนะครับในขณะที่ปูตินก็นั่งซดวอดก้ายิ้มไปนะครับว่าจะยังไงนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีปัญหาเซาท์ไชน่าซีนะครับปัญหาเขตแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันเช่นไทยกับกัมพูชานะครับมาเลเซียกับ
อินโดนีเซียเป็นต้นฟิลิปปินส์กับมาเลเซียเป็นต้นนะครับเรื่อง ethnic conflict โรฮิงญานะครับท่านคงจะเคยได้ยินกันอยู่พอสมควรนะครับไอ้นี่นะครับก็คือเกาะนะครับนี่ก็คือเกาะเตี้ยวหยูภาษาจีนนะครับหรือเกาะเซนกากุซึ่งจีนอ้างกรรมสิทธิ์นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นกำลังดูแลอยู่ตอนนี้นะครับถามว่าทำไมต้องการนะครับครับจริงมันก็เพียงแค่โขดหินเท่าโขดเองนะครับอาจจะมีนกนางนวลอยู่สัก7คู่ได้มั้งนะครับคนก็อยู่ไม่ได้ครับตามกฎหมายทะเลฉบับปี1982นะครับไม่ถือว่าเป็นเกาะนะครับถือว่าเป็นเพียงแค่โขดหินเมื่อเป็นโขดหินคุณไม่สามารถจะอ้าง200ไมล์ทะเลได้นะครับแต่ทุกประเทศก็อ้างว่ามันเป็นเกาะแล้วก็พยายามจะอ้าง200ไมล์ทะเลเพราะว่ามันจะทำให้คุณเป็นเจ้าของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สธรรมชาติหรือแม้แต่ปลาก็อยู่ระหว่างโอกินาวาเนี่ยนะครับโอกินาวาเนี่ยของญี่ปุ่นนะครับไต้หวันกับจีนนะครับ3ประเทศนี้ก็อ้างกรรมสิทธิ์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเกาะเนี่ยนะครับโขดหิน5โขดเนี่ยนะครับไอ้เต่ามันก็นะครับ Could China and Japan go to war over this เต่าบอกว่า sadly yes นะครับอันนี้นี่ภาพไกลนี่ภาพไกลแค่นี้ครับเนี่ยนะครับมีโขดหิน5โขดเนี่ยครับนะครับวันดีคืนดีญี่ปุ่นมันก็จะเอาธงไปปักนะครับอีก3วันต่อมานะครับพอมันไปแล้วจีนก็จะเอาธงไปปักนะครับแล้วก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นโขดหินเล็กๆนะครับมีนกนางนวลอยู่7คู่8คู่ได้นะครับตอนนี้แต่ละฝ่ายก็ส่งเรือไปนะครับไปลาดตระเวนในพื้นที่นะครับภาพนี้เนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็บอกว่าจีนล็อกเรดาร์จะยิงเข้านะครับเหมือนคุณเอาปืนนะครับมาจ่อที่หน้าผากคุณเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ญี่ปุ่นนี่ล็อกเรดาร์นะครับจะยิงเขานะครับมันก็มีความตึงเครียดเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับอันนี้เกาะเตาะโต้นะครับนี่ก็เหมือนโขดหินเนี่ยนะครับประธานาธิบดีคนที่แล้วนีเบียงบักอุตส่าห์ไปยืนถ่ายรูปนะครับว่าเฮ้ยของอัวเว้ยนะครับนี่นะครับนี่เกาะเตาะโต้เนี่ยอยู่ห่างจากเกาหลีใต้นะครับห่างจากญี่ปุ่นนะถามว่ามีอะไรไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากนกนางนวล3คู่นะครับแต่อาจมีน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติใต้ทะเลอาจจะมีโลหะมีค่าอาจจะมีอื่นๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับมันก็จะเห็นนะครับจะปีไปจะแทบจะไม่ได้ยหาชายก็ไม่มีนะครับนี่ก็ต้องทำทางนะครับนะครับมาเซาท์ไชน่าซีนะครับเซาท์ไชน่าซีก็นี่ก็คือหมู่เกาะใหญ่มีพาราเซลกับสเปรดลี่นะครับไอ้เกาะสเปรดลี่เนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับห่างจากจีนห่างจากใครๆทั้งหมดเลยนะครับแต่ทุกคนอ้างเป็นกรรมสิทธิ์หมดนะครับจีนก็อ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าสมัยโบราณนะครับเขาเคยเดินเรือมาถึงนี้แล้วมีไหกระเทียมนะครับเศษไหกระเทียมเนี่ยนะครับวางๆอยู่นะครับพอจะเป็นหลักฐานได้ว่าเนี่ยนะครับคนจีนเคยมาแล้วนะครับเวียดนามก็อ้างอย่างเดียวกันนะครับว่าคนเวียดนามก็เคยมาเหมือนแล้วแต่เนื่องจากประวัติศาสตร์เวียดนามมันหลังกว่าจีนนะครับมันก็สู้จีนไม่ได้นะครับไต้หวันก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะมี3ประเทศนะครับจีนไต้หวันแล้วก็เวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์ทุกเกาะในทะเลจีนใต้นะครับโดยใช้เหตุผลทางประวัติศาสตร์ยังมีอีก3ประเทศครับก็คือฟิลิปปินส์นะครับมาเลเซียแล้วก็บรูไนนะครับสามประเทศนี้ไม่ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราะรู้สู้ไม่ได้นะครับใช้หลักฐานทางภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็ไม่ได้อ้างทุกเกาะอ้างบางเกาะท่านเองนะครับเกาะอยู่ใกล้ๆเขาบอกว่ามันตั้งอยู่บนไหลทวีปที่ลาดมาจากประเทศเขาเพราะนั้นต้องเป็นของเขานะครับสามประเทศนี้นะครับถามว่าแล้วมันมีอยู่กี่เกาะบ้างนะครับแล้วแต่คุณไปนับตอนไหนนะครับไม่ใช่นับตอนเช้าหรือตอนบ่ายนะครับนับตอนน้ำขึ้นหรือน้ำลงนะครับถ้านับตอนน้ำขึ้นมี50เกาะนับตอนน้ำลงมีประมาณเกือบ100เกาะนะครับเพราะพวกนี้มันก็เพียงแค่โขดหินที่โผล่ขึ้นมาเป็นเนินทรายนะครับน้ำจำผมเคยดูทีวีในเมืองจีนนะครับปรากฏว่าเกาะเท่าโต๊ะเนี่ยนะครับต่อมันโผล่เป็นก้อนหินโผล่มาเท่าโต๊ะเนี่ยนะครับคนจีนเดินได้30คนนะครับทหารจีนทหารเรือจีนนะครับมันฝึกกายกรรมกวางเจ้ามาหมดนะครับมันก็ยืนอยู่ตอนแรก4คนแล้วก็ต่อโตไป7 8คนนะครับเดี๋ยวก็กระโดดน้ำลงไปถ่ายรูปให้เห็นนะครับถือธงชาติจีนด้วยนั่นนี่ก็คือเป็นปัญหานะครับระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านนี่ครับเนี่ยนะครับมีชื่อไอ้เกาะเหล่านี้กันมีทั้งชื่อภาษาตากาล็อกมีชื่อทั้งภาษาเวียดนามชื่อภาษาจีนแล้วก็ชื่อภาษานานาชาตินะครับเกาะสเปรดลี่นะครับคำว่าสเปรดลี่เนี่ยนะครับมันไม่ชื่อเกาะเดียวในนี้นะครับนอกนั้นนะครับมันก็มีชื่ออื่นๆนะเป็นชื่อภาษาฝรั่งเป็นชื่อภาษาจีนนะครับโชคดีไทยเราไม่เข้าไปไอ้เกี่ยวข้องทะเลลักนะจีนอ้างนะครับโดยการใช้ลากเส้นนะครับแล้วเรียกว่า9 dash line นะครับเส้นประ9เส้นนะครับ1 2 3 4
5 6 7 8 9นะครับมันลากงี้หมดเลยนะครับนี่ก็กวาดหมดเลยลิ้นมังกรเนี่ยกวาดหมดเลยเนี่ยนะครับถามว่ามีหลักฐานทางกฎหมายไหมไม่มีครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็เลยท้านะครับโดยการนำเรื่องขึ้นสู่ศาลนะครับให้พิจารณาแต่ฟิลิปปินส์ไม่ใช่ศาลโลกใช้ arbitration court ศาลอนุญาโตตุลาการเพื่อให้มีการประนีประนอมกันนะครับตอนนี้ก็ไปยึดกันนะครับแต่ละประเทศเนี่ยนะครับไปยึดกันเนี่ยผมก็ไปอุตส่าห์ไปดูที่ว่าใครยึดของใครบ้างนะครับนี่ก็เป็นฟิลิปปินส์ยึดไว้นะครับมีธงฟิลิปปินส์อยู่นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเวียดนามยึดเอาไว้นะครับแล้วก็มีจีนยึดเอาไว้นี่นะครับนี่จีนอันนี้ก็เป็นมาเลเซียอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่ดาวเทียมจุลชีพ2นะครับส่งขึ้นไปเนี่ยนะครับถ่ายออกมาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาสร้างนะครับมาสร้างเครื่องเพื่อเอาเครื่องบินลงจะได้มารีซัพพลายนะครับทหารที่ไปเฝ้าได้นะครับอย่างนี้ในแค่นี้อย่างนี้นะครับยังอยู่กันได้เลยครับเนี่ยนะมันมีโคตรที่มาก็ไปสร้างนะครับไปสร้างกาลามังเล็กๆนะครับเอาทหารไปอยู่3คนนะครับไปเป็นเพื่อนกันนะครับอยู่ที่นี่นะครับอันนี้ก็ใหญ่หน่อยนะครับจีนนี้เลยครับจีนสร้างเลยนะครับสร้างเป็นนี่แท่งซีเมนต์ลอยน้ำเลยนะครับความจริงความจริงพื้นที่เท่ากับท่าทากาโต้นี่นะครับมันสร้างออกมาหมดเลยนี่นะครับสร้างซีเมนต์เลยนะครับใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นปัญหานี่ครับนี่ฟิลิปปินส์นะครับนี่นะครับขนาดเกาะแค่นี้นะครับที่ผมบอกว่าคนจีนมันยืนได้30คนเนี่ยนะครับฟิลิปปินส์นะครับค่อยๆนะครับเอาธงมาปะไว้นะครับอีก7วันต่อมามีการเปลี่ยนเป็นธงจีนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนักแสดงคนของจีนเขาเก่งนะครับเปลี่ยนธงได้นะครับคุณก็เคยเห็นนี่นะครับไอ้งิ้วจีนนะครับมันเปลี่ยนหน้ากากผัดหน้าปั๊บๆนะครับหน้ากากเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยนะครับถ้ายังไม่เคยเห็นลองไปเที่ยวที่เฉิงตูนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีของจีนในสมัยโบราณนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าได้ตอนนี้ก็จีนก็นะครับเอาเรือรบมานะครับนี่เห็นไหมครับไอ้เกาะนี้ก็เอามาทำประภาคารให้เห็นนะครับจะได้แล่นไปชนกันนะจีนก็ส่งแต่ก่อนนะครับเรือประมงของจีนที่มาเทียร์ลำเดี๋ยวนี้มันมาเป็นฝูงเลยมาเป็นฝูงเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับ นะครับฟิลิปปินส์ก็กระตุกเรียกพี่ช่วยหน่อยพี่นะครับ นะครับมหาสมุทรอินเดียก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาประเทศไทยเป็นประเทศนะครับที่มีเขตติดต่อกับทั้งอินเดียแล้วก็มหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเพราะเราจึงมีความสำคัญเพราะว่าเราเป็นฮับของการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ฮับที่สำคัญนะครับใครๆก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเรานะครับเพราะว่าเราเชื่อมกับเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียนะครับสิ่งที่น่าจับตามองนะครับก็คือตอนนี้จีนเนี่ยนะครับหาทางออกสู่ทะเลนะครับจีนกำลังจะคุมนะครับแปซิฟิกและอยากจะคุมมหาสมุทรอินเดียด้วยนะครับจีนมาใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าสายสร้อยไข่มุก string of pearl นะครับหมายความว่าไงครับเขาก็มาสร้างท่าเรือให้จีนเงินแยะนะครับมาสร้างท่าเรือให้กับพม่ามาสร้างท่าเรือให้กับปากีสถานมาสร้างท่าเรือกับศรีลังกานะครับแต่ท่าเรือนี้นะครับอินเดียมองว่าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นฐานทัพได้ในอนาคตนั้นอินเดียก็จับตามองจีนแบบไม่กระพริบตานะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเพราะเวลาจีนจะนำเข้าน้ำมันเนี่ยนะครับน้ำมันต้องผ่านเนี่ยนะครับช่องแคบนะครับซูเอตเนี่ยนะครับกว่าจะออกมาต้องผ่านช่องแคบมาลากาอีกนะครับถ้าตรงนี้ถูกปิดเนี่ยนะครับจีนตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นจีนก็พยายามจะหาทางออกจีนจะปีนภูเขาหิมาลัยก็ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นมี2ทางพม่ากับไทยเท่านั้นนะครับที่จีนจะออกสู่มหาสมุทรอินเดียได้นะครับตอนนี้จีนก็มาสร้างฐานทัพนะครับเอ้ยฐานโทษมาสร้างท่าเรือที่ซิดเวย์นะครับในพม่านะครับมาสร้างท่าเรือที่กัวดานะครับมาสร้างท่าเรือที่ฮัมบันโตต้านะครับแต่อเมริกาก็มีฐานทัพขนาดยักษ์อยู่ที่ดิเอโกกาเซียคอยคุมเชิงอยู่นะครับอินเดียก็ไปสร้างนะครับไปสร้างลิสเทนนิ่งโพสต์นะครับอยู่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือฮอตสปอตในอนาคตมหาสมุทรอินเดียนะครับตอนนี้สายการบินมาเลเซียก็ไปสำรวจมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่งเครื่องบินลำหนึ่งไปสำรวจดูนะครับยังไม่ได้กลับมารายงานนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับนี่ก็คือจีนนะครับไปสร้างฐานไปสร้างท่าเรือแล้วก็สร้างถนนรวมทั้งท่อส่งแก๊สนะครับที่เมืองกวาด้านะครับไปยังจีนนะครับเพื่อที่จะหาทางนะครับนำพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆเพราะจีนรู้ดีนะครับถ้าไม่มีวัตถุดิบเนี่ยนะครับคนจีนก็ไม่มีงานทำและท่านรู้ไหมครับว่าถ้าคนจีนไม่มีงานทำเขาจะทำอะไรเ
ขาก็จะประท้วงรัฐบาลนะครับและคอมมิวนิสต์ก็จะล่มสลายนี่ก็คือสิ่งที่ผู้นำจีนกลัวที่สุดผู้นำจีนไม่กลัวอเมริกาแต่กลัวคนจีนนะครับนี่ก็คือฐานทัพนะครับฐานโทษตอนนี้เป็นท่าเรือที่กวาด้านะครับที่จีนไปให้เงินในการสร้างนะครับทั้งท่าเรือทั้งถนนทั้งท่อส่งน้ำมันนะครับแล้วก็ที่พม่าจริงก็ทำแนวเดียวกันนะครับที่เมืองนะครับจ็อกเปียวนะครับเนี่ยว่าจ็อกเปียวนะครับตรงนี้ก็ใกล้ๆแหล่งก๊าซธรรมชาตินะครับชเวก๊าซนะครับมีทั้งท่าเรือมีทั้งถนนและต่อไปจะมีทางรถไฟตอนนี้มีท่อส่งน้ำมันท่อส่งแก๊สแล้วนะครับตัดพม่าเข้าไปเลยนะครับที่เมืองวันติงเพื่อไปถึงคุนหมิงแล้วก็กระจายทั่วจีนนะครับอันเดียวกันนะครับเอาละนะครับแล้วประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนนะครับภูมิยุทธศาสตร์ของโลกกำลังเปลี่ยนนะครับอเมริกาแม้ว่ายังคงดอมิเนตนะครับครอบงำอยู่นะครับแต่ก็อ่อนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจีนกำลังขยานขึ้นนะครับกำลังขยายตัวอย่างมากทีเดียวญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าจะถดถอยลงไปบ้างแต่ก็ยังคงมีอิทธิพลอย่างสำคัญนะครับส่วนอินเดียกำลังนะครับกำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีบทบาทอย่างไรดีเพราะอินเดียเขาเคยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมาในอดีตนะครับนี่ก็คือ4เครื่องยนต์ของเอเชียนะครับ4เครื่องยนต์ของอเมริกาจีนญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียมีบทบาทอย่างสำคัญอาเซียนนะครับกำลังทะยานขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทะยานขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับมาเราสลับกันนะครับเราไม่ต้องการที่จะมีเกียรติร่วมกันเท่าไหร่นะครับเราก็ให้นะอินโดนีเซียขึ้นบ้างไทยขึ้นบ้างสิงคโปร์ขึ้นบ้างนะครับตอนนี้พม่ากำลังขึ้นนะครับแต่น้อยก็ทำให้อาเซียนเป็นที่จับตามองของโลกนะครับเป็นที่สนใจนะครับเพราะว่าเราก็มีตัวเด่นนะครับมีตัวเด่นมีแคชข่าวให้เขาสนใจอยู่นะครับส่วนประเทศไทยนะครับเอาละโลกเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราก็มีปัญหาค่อนข้างมากนะครับการเมืองยังคงขัดแย้งนะครับแม้ว่าจะมีศูนย์ปรองดองแม้จะมีดนตรีทุกสัปดาห์ก็ตามเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่มีเสถียรภาพมากนักนะครับคุณสั่งให้เขาปรองดองไม่ได้นะครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณสั่งให้เขาปรองดองไม่ได้นะครับก็ต้องใช้วิธีอื่นนะครับเศรษฐกิจนะครับเรายังต้องพึ่งพาทุนแล้วก็ตลาดภายนอกค่อนข้างมากนะครับประชานิยมนะครับผมยังเป็นห่วงเหลือเกินนะครับว่าฐานจะใช้ประชานิยมอีกเหมือนกันนะครับอาจจะทำให้หนี้เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับการลงทุนในด้านโลจิสติกผมคิดว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็เสียไม่จำเป็นต้องใช้เงินขนาดนั้นผมว่าครึ่งเดียวนะครับก็ทำได้ดีกว่านั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีการลดรางคู่ต้องทำนะครับไอไฮสปีดเทรนเนี่ยนะครับยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นักหรอกนะครับในปัจจุบันทางด้านสังคมปัญหาคอร์รัปชันนะครับทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ความไม่ซื่อตรงก็มีค่อนข้างมากอันนี้เป็นโจทย์นะครับแล้วก็คนไทยในปัจจุบันคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นไทยจะต้องทำยังไงนะครับกับประเทศมหาอำนาจเราจะเลือกยังไงดีนะครับเราจะเลือกอยู่ใกล้กับจีนนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากอเมริกาและญี่ปุ่นดีไหมเพราะมันกำลังถดถอยไปเรื่อยๆนะครับเราต้องอยู่ฝ่ายชนะดีหรือเปล่านะครับแต่คำถามก็คือว่าจีนจะเป็นผู้ชนะหรือไม่ในอนาคตนะครับเราควรจะสร้างดุลแห่งอำนาจดีไหมคานอำนาจมันเลยนะครับเอาฝ่ายหนึ่งมาคานอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อประกันความเสี่ยงหรือว่าเราเอาเพื่อนเก่าดีกว่าว่านะครับจีนยีนเพื่อนใหม่นะครับเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับไม่ค่อยเอานะครับเราใกล้ชิดกับอเมริกาและญี่ปุ่นดีไหมอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับที่จะต้องถามว่าแล้วเราควรจะเลือกอย่างไรนะครับในการดำเนินความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านก็สำคัญนะครับความขัดแย้งเรื่องเขตแดนปนกรณีทับซ้อนตอนนี้แม้ว่าศาลโลกจะตัดสินคดีแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าตรงไหนแน่ๆนะครับผมก็คิดว่าเราต้องขีดเส้นนะครับอาจจะยกพื้นที่นิดหน่อยนะครับให้เขานะครับเราไม่ได้เสีย 4.6 ล้านลีจกตารางกิโลเมตรไปนะครับแต่อาจจะต้องให้เขาสัก 0.6 ตารางกิโลเมตรก็ไม่นะครับแต่ผมคิดว่าให้เขาเล็กน้อยมันก็นะครับถ้าจะซื้อนะครับสันติภาพนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะยอมเสียใบบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนั้นก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแหละนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเดี๋ยวบ่ายวันนี้เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับแต่ความเป็นจริงเราจะเริ่มในวันที่31ธันวาคมของปีหน้าเหลือเวลาอีกประมาณปีครึ่งนะครับในการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับเราจะยังคงสามารถเป็นศูนย์กลางฮับนะครับดุมล้อของเศรษฐกิจและการคมนาคมของอาเซียนได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
ความสามารถของคนไทยในการแข่งขันผมคิดว่ากำลังลดลงนะครับเพราะว่าปัญหาในเรื่องระบบการศึกษานะครับเราคอนเซปชวลไลซ์ไม่ค่อยเป็นนักนะครับภาษาอังกฤษเราก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นภายใต้นะครับความไม่แน่นอนของความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกนะครับแล้วก็ความของพลัง globalization ก็ดีนะครับการขยายตัวไปครอบคลุมทั่วๆของกระแสทุนนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับค่านิยมต่างๆรวมทั้งกระแส regionalization และ localism เนี่ยนะครับการบริหารนะครับของกทม.ก็ดีของหน่วยงานทุกหน่วยก็ดีต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเราจะต้องบริหารความเปลี่ยนแปลงนะครับสาเหตุที่ต้องมีการบริหารแบบใหม่ก็เพราะว่านะครับประชาคมโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศก็ดีชุมชนก็ดีกทม.ก็ดีแต่ละคนก็ดีกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบนะครับระบบราชการแบบเดิมไม่อาจจะตอบสนองความต้องการใหม่ๆของประชาสังคมได้อีกต่อไปนะครับเพราะเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารหาข้อมูลต่างได้มากนะครับระบบราชการแบบเดิมมีจุดอ่อนมีความซ้ำซ้อนมีความไม่มีเอกภาพมีการคอร์รัปชันขาดจิตสำนึกบริหารนะครับในขณะเดียวกันนะครับมันก็มีคำตอบใหม่ๆเกี่ยวกับการบริหารราชการนะครับมีแนวความคิดเรื่อง re-engineering เรื่อง re-inventing เรื่อง good governance เรื่อง new public management ซึ่งหลายท่านก็อาจจะ เคยได้ร่ำเรียนมาแล้วนะครับผมยังคิดว่านะครับการบริหารจัดการสาธารณะใหม่ๆนะครับที่เราควรจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการกทม.เนี่ยนะครับการเป็นมืออาชีพก็ดีนะครับการที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลงานเพื่อการตรวจสอบที่ผมพูดไว้เมื่อกี้นี้ accountability for result กำหนดเป้าหมายนะครับมีตัวชี้วัดมีการดำเนินการอย่างเป็นสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นการเชื่อมโยงของ performance กับ rewardนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับมันไม่ใช่ผลงานนะครับแต่เป็นคนของใครอะไรทำนองนี้หรือเปล่านะครับองค์กรจะต้องมีการลดขนาดลงนะครับดาวไซซิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็กระจายอำนาจนะครับรวมทั้งการจ้างเหมางานบางส่วนออกไป privatize contract out ต่างๆนะครับเพื่อให้เราเน้นเฉพาะที่ core นะครับ core function เท่านั้นเองนะครับปรับการบริหารให้คล่องตัวทันสมัยนะครับอาจจะมีประสบการณ์ของภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการบ้างนะครับเน้น excellence นะครับแล้วก็ professional ethic นะครับจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับรวมทั้งความสำคัญของภาคบริการนะครับการบริการให้กับประชาชน public oriented service นะครับทั้งต้องมี public spirit public serviceสิ่งเหล่านี้ผมเวลาจำกัดนะครับท่านขอกล่าวเนี่ยเป็นเฉพาะคอนเซปต์ท่านเองนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับการธรรมาภิบาลต้องมีเบญจภาคีก็คือ rule by law นะครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎกติกานะครับเปิดเผยโปร่งใส transparency รับผิดชอบต่อพร้อมงานรับผิดชอบต่อผลงานนะครับเพื่อและพร้อมให้การตรวจสอบ accountability นะครับการมีส่วนร่วมประสิทธิภาพอย่างมีคุณธรรมนะครับอันนั้นก็คือนะครับหลักการของผู้บริหารนะครับนี้บุคลากรต้องมีการบริหารมีการเปลี่ยนแปลงต้องเน้นบุคลากรให้สามารถนะครับมี new paradigm of thinking นะครับมีกระบวนทัศน์ในการคิดแบบใหม่นะครับมีอะไรบ้างนะครับต้องมีเบญจสดมนะครับเบญจสดมนะครับเมื่อกี้เบญจภาคีแล้วนะครับเบญจสดมก็คือเรารู้จักแต่จตุสดมใช่ไหมครับเวียงวังคังนานะอันนั้นอดีตนะครับอยุธยาโน่นนะครับคราวนี้เราต้องการเบญจสดมนะครับหลักคิด5ประการนะครับหลักคิด5ประการนะครับสำหรับนะครับการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงสำหรับการบริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลงนะครับอันแรกคือบุคลากรเราต้องมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ creative thinking เป็นไงนะครับต้องพยายามคิดหาวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอนะครับไม่พอใจต่อวิธีการที่ทำมาแล้วในอดีตต้องมี new creative thinkingนะครับคิดหาวิธีการใหม่ๆในการบริหารจัดการยังคิดแค่นั้นไม่พอนะครับคิดสิ่งใหม่ๆยังไม่พอต้องคิดในเชิงวิพากษ์นะครับ critical thinking มองทั้งลบแล้วก็บวกนะครับโอกาสแล้วก็ปัญหาต่างๆนะครับมองทั้งลบและบวกนี่ก็คือ critical thinking นะมองทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับของวิธีการของกระบวนการของอะไรต่างๆนะครับไม่มีอะไรที่มันเลวหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันดีหมดนะครับถามว่ามันดีอะไรที่ดีมีอะไรที่เลวนะครับทำไมมันจึงดีทำไมมันจึงเลวนะครับแล้วทำยังไงเราจะเปลี่ยนสิ่งที่เลวให้มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับหรือป้องกันไม่ให้สิ่งที่ดีมันกลายเป็นสิ่งที่เลวไป
นะครับแค่นั้นยังไม่พอต้องคิดเชิงบวก positive thinking คิดเชิงบวกก็คือยังไงนะครับเมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาเราต้องไม่ท้อถอยเราต้องไม่ท้อแท้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคน2คนตกลงไปนะครับในเหวลึกนะครับคนที่คิดเชิงลบนะครับตกลงไปแล้วเจ็บนะครับมืดตื้อมองอะไรไม่เห็นนะครับรอคนมาช่วยดีกว่ารอไปมันก็ตายอยู่ดีนี่ก็คือคิดเชิงลบแต่คิดเชิงบวกนะครับมองลงไปนะครับตกลงไปในถ้ำนะครับโอ้เจ็บนะครับก็คอยอยู่นะครับแต่ตาเนี่ยนะครับยังลืมได้ก็ลืมมองตาลงสักไม่นานนะครับเราก็จะคุ้นกับความมืดทุกแห่งที่มีความมืดมันจะมีความสว่างทุกแห่งที่มีความสว่างมันจะมีความมืดอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นพอตาคุณคุ้นเข้านะครับนั่นคุณก็สามารถ distinguish ความต่างระหว่างจุดสว่างในความมืดคุณก็เริ่มเห็นแล้วนะครับเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนั้นมันมีสว่างสว่างคุณก็นะครับยังเดินไม่ได้เพราะตกลงไปเจ็บนะครับคุณก็ค่อยคานกระดุกกระดุกไปหาจุดนั้นคุณก็พบทางออกครับนี่ก็คือคิดเชิงบวกไม่อยู่นิ่งย่อท้อต่อความลำบากหรือต่อปัญหาคิดเชิงกลยุทธ์ strategic thinking นะครับเป็นความคิดนะครับในการมองภาพรวมมององค์รวมนะครับมองหาทางออกไว้หลายทางนะครับไม่ใช่มีแค่ทางออกทางเดียวต้องมีทางออกหลายทางยกตัวอย่างนะครับผมเอาเรื่องซานกัวแยนยี่มาเล่าให้คุณฟังซานกัวแยนยี่ก็คือสามก๊กนั่นเองนะครับตอนที่ซุนกวนนะครับต้องการที่จะเอาเมืองคืนนะครับเขาก็จะเอาผู้หญิงมาล่อเอาน้องสาวนะครับยกให้นะครับเล่าปีซึ่งปีเขาแก่แล้วนี่นะครับพ่อไม้ด้วยแม่ขมีก็ตายนะครับก็นะครับเดินทางไปดูตัวนะครับขงเบ้งเรียกจูร่งมาพบจูร่งนี่เป็นทหารที่ซื่อสัตย์เก่งนะครับรบเก่งมากนะครับขงเบ้งวิเคราะห์สถานการณ์ให้จูร่งฟังแล้วก็บอกว่าถ้าสถานการณ์เป็น A คุณต้องทำอย่างนี้ถ้าสถานการณ์เป็น B ทำอย่างนี้ให้ไถ่ไป3ใบนะครับไถ่ก็คือถุงแพรในนั้นจะมีคำอธิบายว่าเป็นยังไงบ้างถ้าสถานการณ์นี้เปิดไถ่สีเหลืองสถานการณ์นี้เปิดไถ่สีเขียวสถานการณ์เปิดไถ่นี่ก็คือการคิดเชิงกลยุทธ์หาทางออกไว้หลายทางนะครับคุณไม่มีวันจนนะครับอับจนนะครับส่วนจนเงินอีกเรื่องนึงสุดท้ายก็คือนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับหัวใจของกระบวนการทางความคิดก็คือคิดเชิงจริยธรรม ethical thinking เป็นหัวใจในการคุมทั้งหมดไว้นะครับก็คือคิดโดยคำนึงถึงความผิดชอบทั่วดีความศีลธรรมส่วนรวมเป็นสำคัญนะครับมีความคิดอย่างเดียวยังไม่พอนะครับต้องมีจิตใจนะครับมี spirit ที่จะเห็นใจคนอื่น care คนอื่น caring นะครับเห็นใจไม่พอต้องแบ่งปัน sharing นะครับแล้วก็จะต้องกล้ายืนหยัด daring ด้วยนะครับอาจารย์ป่วยอึ้งภากรที่ธรรมศาสตร์เป็นคนอย่างนี้นะครับเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นแบ่งปันแล้วก็กล้ายืนหยัดท้าทายต่ออำนาจนะครับไม่ต้องชู3นิ้วก็ได้นะครับแต่เราต้องกล้ายืนหยัดขอบคุณครับ